สวัสดีค่ะพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้มาสรุปใน Hashtag บุ๋มปนัดดาซึ่ง Hashtag บุ๋มปนัดดานะคะเรื่องนี้ไม่ได้กล่าวถึงคุณบุ๋มปนัดดาโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องของที่คุณบุ๋มปนัดดานะคะได้แชร์โมเดลลิ่งท่านหนึ่งนะคะเป็นโมเดลลิ่งชื่อดังที่อยู่ในวงการมายาวนานมาก Hashtag นี้ขึ้นเทรนด์ Twitter นะคะก็ได้มีคนนะคะออกมาแชร์พฤติกรรมของโมเดลลิ่งท่านนี้นะคะเป็นจำนวนมากย้ำนะคะว่าเป็นจำนวนมากซึ่งกลุ่มคนที่โดนกระทำนะคะคือกลุ่มเด็กกลุ่มที่โดนกระทำนะคะคือกลุ่มเด็กซึ่งบางคนพ่อแม่อาจจะยังไม่ทราบเลยซะด้วยซ้ำว่าลูกของท่านนะคะโดนกระทำอนาจารเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นจากการที่คุณบุ๋มนะคะได้โพสต์รูปภาพนี้ค่ะรูปภาพนี้นะคะเขียนว่าเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกพร้อมแคปชั่นว่างานนี้ขอเอาชีวิตเข้าแลกซึ่งเรื่องนี้นะคะทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะจากนั้นไม่นานคุณบุ๋มก็ได้อัพรูปอีกรูปหนึ่งนะคะนั่นก็คือรูปนี้ค่ะรูปนี้นะคะเขียนว่าจับโมเดลลิ่งเลวได้แล้วนะคะหลังพร้อมแคปชั่นว่าผู้ชายคนนี้อนาจารเด็กมากกว่า10คนแถมเกี่ยวข้องกับคนในการบันเทิงแถมเกี่ยวข้องกับคนในวงการบันเทิงหลายคนบุ๋มขอรอผู้ใหญ่ตัดสินใจว่าจะแถลงข่าวเองหรือยังไงรอฟังอีกทีนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะทางสำนักข่าวนะคะก็ได้รายงานว่าได้จับกุมโมเดลลิ่งท่านนี้แล้วนะคะโมเดลลิ่งท่านนี้นะคะนั่นก็คือคุณพงษ์อายุ54ปีนะคะเป็นโมเดลลิ่งชื่อดังที่อยู่ที่หาดใหญ่นะคะใช้ชื่อบริษัทว่า Drama Entertainment นะคะบวนการของเขานะคะก็คือการที่ไปทาบทามเด็กสาวนะคะเด็กตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงอายุไม่เกิน15ปีซึ่งก็ไปทาบทามเด็กๆมาเพื่อเข้าวงการโดยการพาไปประกวดงานนั้นงานนี้เวลาเราไปประกวดใช่ไหมคะก็จะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าทดลองเสื้อผ้าต่างๆซึ่งคุณพงษ์เนี่ยนะคะก็ได้แอบถ่ายรูปภาพรูปนั้นนะคะเก็บไว้บางครั้งนะคะก็อาจจะมีการที่ไปสัมผัสตัวเด็กบ้างซึ่งเด็กนะคะไม่กล้าบอกผู้ปกครองอยู่แล้วว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อาจจะด้วยเพราะความกลัวความอายก็เลยไม่กล้าบอกนะคะจนทำให้เรื่องนี้นะคะลุกลามไปทั่วค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะก็ได้มาแชร์พฤติกรรมใน Hashtag บุ๋มปนัดดาสามารถไปตามอ่านพฤติกรรมต่างๆได้เลยนะคะมีหลายกรณีมากๆเลยค่ะเช่นอันนี้นะคะหลังจากที่ตำรวจนะคะได้รวบตัวคุณพงษ์ไปแล้วนะคะก็ได้ยึดของกลางเป็นโทรศัพท์จำนวน4เครื่องพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน2ชุดหลังจากที่ทางตำรวจตรวจสอบแล้วนะคะก็ได้พบกับรูปภาพของเด็กนะคะซึ่งเป็นรูปอนาจารในการถ่ายรูปนะคะก็คือการที่เด็กสาวเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าโป๊เปื่อยนะคะเก็บไว้ในเครื่องของตัวเองหลังจากนั้นทางตำรวจจึงแจ้งจับข้อหาอนาจารเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อกล่าวหานะคะข้อกล่าวหาก็คือพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากมารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารและกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและยินยอมให้เด็กประพฤติตัวไม่สมควรซึ่งในขณะเดียวกันนะคะคุณบุ๋มปนัดดาก็ได้มาบอกว่าอย่าให้รู้นะคะว่ามีใครช่วยนายคนนี้เห็นเดินล้วงกระเป๋าอนาจารแบบนี้โดนทั้งหยวงแน่ๆจากนั้นนะคะคุณบุ๋มปนัดดาก็ได้ออกมาแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่เคยส่งลูกมาให้กับโมเดลลิ่งท่านนี้นะคะให้มาตรวจสอบแล้วก็มาแจ้งความนะคะทางมูลนิธินะคะยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ตั้งแต่การเดินทางจนจบกระบวนการค่ะแท็กนี้นะคะก็กลายเป็นแฮชแท็กร้อนใน Twitterซึ่งมีกระแสต่างๆมากมายโดยการที่เด็กๆที่เคยอยู่ในโมเดลลิ่งนะคะออกมาแฉว่าเรื่องราวเป็นมายังไงนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปในเชิงอนาจารหลายคนมาคอมเมนต์มาเมนชั่นว่า
เอ๊ะน่าคุ้นๆเหมือนเคยโดนเลยใครที่อยากอ่านนะคะเข้าไปดูได้ใน Hashtag บุ๋มปนัดดาข่าวล่าสุดในวันนี้นะคะคุณพงษ์ที่เป็นโมเดลลิ่งนะคะได้ถูกปล่อยตัวไปแล้วด้วยวงเงินประกัน 200,000 บาทนะคะล่าสุดนะคะคุณพงษ์ได้ถูกปล่อยตัวไปแล้วนะคะด้วยเงินประกัน 200,000 บาทเรื่องนี้นะคะจะดำเนินการไปต่ออย่างไรเรามาคอยดูกันนะคะถ้าเรื่องนี้มีอัปเดตยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอีกทีค่ะใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ